อีกด้านหนึ่งหลายๆองค์กรก็ได้ทำงานร่วมกันเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันนะคะและจากการนำโพลออกมาประชาชนส่วนใหญ่ต้องการที่จะเห็นพรรคการเมืองที่มีแนวทางต่อต้านการคอร์รัปชันพร้อมๆกับตั้งความหวังไว้ที่นักการเมืองรุ่นใหม่ว่าจะไปให้พ้นจากเรื่องของการทุจริตและเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ค่ะที่ต้องการให้พรรคการเมืองเข้ามาแก้ไขติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะคุณมีความคาดหวังกับนักการเมืองที่เป็นคนรุ่นใหม่ต่อการแก้ปัญหาคอร์รัปชันหรือไม่คำตอบที่ได้คือมีร้อยละ70ไม่มีร้อยละ30นี่เป็น1ใน10คำถามคำตอบจากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของพรรคการเมืองและนักการเมืองไทยในการเลือกตั้ง2562นอกจากนี้ผลโพลต้านโกงยังระบุว่าประชาชนต้องการให้รัฐบาลใหม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องการให้แก้ไขมากที่สุดส่วนปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาอันดับที่3ที่ต้องการให้แก้ไขประชาชนมีความหวังกับนักการเมืองรุ่นใหม่เข้าใจว่าอาจจะยังไม่ถูกกลืนอ่ะหรืออิทธิพลจากนักการเมืองรุ่นเก่าอาจจะเป็นแบบน้ำใหม่เข้ามาใหม่แบบว่ามีทัศนคติหรือมีแรงผลักดันนะที่อยากจะเปลี่ยนแปลงจริงๆอันเนี้ยก็อาจจะมีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆมีความหวังในเรื่องแบบนี้นะคะ 70% เลยเชื่อว่านักการเมืองใหม่ๆเนี่ยจะต่อต้านคอร์รัปชันนะที่ผ่านมาหลายพรรคการเมืองยังไม่มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันชัดเจนเป็นรูปธรรมผลโพลต้านโกงนี้ได้สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนว่าประชาชนต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างไรอาจจะนำไปสู่นโยบายของพรรคการเมืองเพื่อใช้หาเสียงเลือกตั้ง2562เสียงของประชาชนเนี่ยเห็นเรื่องของการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าพรรคการเมืองที่เขาต้องการที่จะได้รับการเลือกตั้งเนี่ยคงจะต้องตอบโจทย์ว่าแล้วเขาจะมีนโยบายอย่างไรในเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งที่เขาหวังก็คือว่าจะได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่เขาจะต้องประยุกต์เอาเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันนี้เข้าไปอยู่ในนโยบายที่สามารถจะปฏิบัติได้ครับขั้นตอนต่อไปผู้จัดทำโพลจะนำผลส่งต่อให้พรรคการเมืองรับทราบและต้องการให้เกิดเวทีทางวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของพรรคการเมืองกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งให้ประชาชนร่วมกันติดตามทวงถามเฝ้าระวังสิ่งที่พรรคการเมืองเคยให้สัญญาว่าจะนำไปปฏิบัติประชาชนมีความประสงค์แบบนี้นะครับทางพรรคการเมืองเนี่ยจะตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างไรก็หวังว่าจะกลายเป็นนโยบายของพรรคการเมืองในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแนวปฏิบัตินะครับของพรรคการเมืองในการบริหารประเทศชาติในการเป็นฝ่ายค้านในการตรวจสอบต่อไปและจริงๆสิ่งที่ประชาชนร้องขอด้วยการปฏิบัติในพรรคการเมืองเองหากมีปรากฏนะครับว่ามีสมาชิกที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตพรรคการเมืองจะต้องดำเนินการแก้ไขจัดการอันนั้นก็เป็นขั้นตอนถัดไปที่สำคัญผลโพลต้านโกงนี้เป็นผลสำรวจจากความคิดเห็นของประชาชน 3,054 ตัวอย่างทั่วประเทศจำแนกเป็นลักษณะเขตที่อยู่อาศัยเพศระดับการศึกษาอาชีพรายได้เฉลี่ยต่อเดือนรวมทั้งความคิดเห็นของกลุ่มเลือกตั้งครั้งแรกได้สำรวจผ่านออนไลน์และสัมภาษณ์รายบุคคลตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาผลสำรวจที่ได้นี้นอกจากประชาชนจะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันยังถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายตั้งแต่ต้นวิภาปิ่นแก้วไทย PBSรายงาน